จะโดนพูดพูดแนวรากเหง้าของบรรพบุรุษนะคะซึ่งเราจึงใช้คำว่าจากพระโอดอชนาโนรูปภูมิโอจากรูปลงอายังปัตตนะทีนี้เมื่อเวลาตีนาทีในหนึ่งชั่วโมงหมดแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวจะสิ้นคือหลักเทนีแซนโดตาคุณครูให้หนูวันนี้ในเวลาแค่50นาทีนี้ให้หนูรู้เรื่องที่มาของความเชื่อเรื่องจิตปีนและก็เรื่องราวเกี่ยวกับขนมนมเนยที่นำมาใช้ประกอบในการแซนโดนและที่มาของที่เราเรียกว่าโดนตาทำตรงนี้ประกอบโดนหมายถึงผู้หญิงโดนหมายถึงผู้หญิงนะซาลาโอดอชดาหนองหงนอนหมายถึงผู้หญิงหรือบรรพบุรุษฝ่ายหญิงตาคือบรรพบุรุษฝ่าย